พลตอสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนขยายผลจากการตรวจยึดอาวุธสงครามจำนวนมากและจับกลุ่มนายนารงศักดิ์พลายอารามผู้ต้องหาก่อเหตุยิงระเบิดจากเครื่องยิงแบบ M 7 9มหลายจุดในช่วงการชุมนุมและได้สั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งหาพยานหลักฐานออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มได้อีกหลายคนในสัปดาห์นี้ และเชื่อว,ว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหลายจุดรวมถึงบริเวณบิ๊กซีราชดำรริด้วยทั้งนี้คดีความมั่นคงที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดมีผู้ต้องหาทั้งหมด24คนนะครับจับได้ขณะเกิดเหตุ8คนจับได้ตามหมายจับ7คนและยังหลบหนีอีก9คนครับ